สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมวันนี้ป้ามีเมนูกระเพาะปลาผัดแห้งมาแบ่งปันความอร่อยกันค่ะเรามาดูวัตถุดิบกันเลยค่ะก็จะมีนี่ค่ะกระเพาะปลานะคะป้าซื้อมาจากบนห้างสรรพสินค้าก็เป็นอย่างดีนะคะเป็นซองสีแดงๆนะคะ2ห่อนะคะเกลือป่นต้นหอมบุบขิงบุบค่ะแล้วก็มีถั่วงอกนะคะถั่วงอกของเราก็จะเด็ดหัวเด็ดท้ายเอาแต่ก้านอย่างนี้นะคะแล้วก็ไข่ไก่ค่ะป้าจะไม่มีเนื้อปูนะคะจะใช้เป็น อกไก่ฉีกต้มแทนนะคะแล้วก็มีต้นหอมผักชีซอยเห็ดหอมซอยแล้วก็จะปรุงรสด้วยพริกไทยน้ำมันงาน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะเราก็ยังมีน้ำมันสำหรับผัดด้วยนะคะใครจะใส่ชูรสหรือผงโทษผงปรุงรสก็แล้วแต่ชอบกันเลยค่ะค่ะป้าก็จะเริ่มจากตั้งน้ำนะคะใส่ขิงกับต้นหอมแล้วก็เกลือป่นค่ะปกติก็ถ้าเกิดว่ากระเพาะของเราเนี่ยมีกลิ่นฉุนมากเราก็จะใส่เหล้าจีนได้นะคะแต่อันนี้เป็นอย่างดีก็จะไม่มีกลิ่นฉุนมากนะคะเดี๋ยวเรารอให้เขาเดือดสักพักนึงค่ะส่วนกระเพาะอันนี้นะคะป้าจะเอาไปล้างน้ำก่อนที่จะต้มนะคะเพราะว่าถ้าต้มแล้วเนี่ยป้าจะไม่ล้างน้ำอีกนะคะเพื่อว่ากระเพาะเนี่ยจะได้มีกลิ่นหอมค่ะป้าลืมเครื่องปรุงไปหนึ่งอย่างคือกระเทียมสับค่ะน้ำของเราเดือดมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะกลิ่นขิงก็หอมขึ้นมาเชียวทีนี้เราก็ใส่กระเพาะไปได้เลยค่ะกดๆเขาให้จมน้ำนะคะเดี๋ยวสุกแล้วเรามาดูกันค่ะค่ะตอนนี้เขาสุกแล้วป้าก็จะเอาขึ้นพักไว้นะคะป้าก็ใช้เวลาต้มประมาณ6นาทีค่ะเนี่ยค่ะใช้ได้แล้วค่ะค่ะเมื่อกับกระเพาะของเราเย็นแล้วนะคะเราก็หั่นเขาเป็นชิ้นๆพอดีคำอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราไปผัดกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวป้าจะผสมน้ำปรุงทั้งอย่างทุกอย่างเข้ากันหมดเลยนะคะให้เข้ากันอันนี้เป็นพริกไทยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสน้ำมันงาน้ำตาลทรายน้ำมันหอยทีนี้เราก็ไปเริ่มผัดกันได้เลยค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปค่ะอันนี้ป้าใช้เป็นน้ำมันรำข้าวค่ะตามด้วยกระเทียมสับค่ะเกี่ยวให้หอมเลยค่ะตามด้วยเห็ดหอมค่ะก็มาตามด้วยไข่ไก่เลยค่ะแล้วก็ใส่ไก่ฉีกลงไปนะคะแล้วก็ผัดให้เขาสุกทีนี้เราก็มาตามด้วยเมื่อไก่กับไข่เข้ากันดีเราก็ตามด้วยกระเพาะปลาค่ะอันนี้จะทานกันทั้งบ้านเลยนะคะเนี่ย4-5 คนค่ะทีนี้เราก็มาตามด้วยมีเลยค่ะเครื่องปรุงรสทั้งหมดเลยค่ะนี่เราก็จะใช้ไฟแรงนะคะผัดเขาให้แห้งค่ะสุดท้ายเราก็ตามด้วยถั่วงอกค่ะคลุกเคล้าให้เขาพอสุกนะคะค่ะเมื่อเขาสุกได้ที่แล้วก็ต้นหอมซอยค่ะเพียงแค่นี้เราก็ตักเสิร์ฟกันได้เลยค่ะ
ค่ะก็พร้อมเสิร์ฟค่ะป้าทำได้สองจานเลยนะคะนี่ค่ะเราก็จะเสิร์ฟพร้อมกับเราจะเสิร์ฟพร้อมกับซอสเปรี้ยวนะคะชิคโชค่ะแล้วก็โรยด้วยพริกไทยไปอีกนิดหน่อยค่ะลองทำรับทานกันนะคะเมนูนี้อร่อยนะคะแล้วเจอกันใหม่เมนูหน้าค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ